ฟาร์มแคร์ฟาร์มาซูติคอลคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคามเปิดตัวผลิตภัณฑ์น้ำตีผลาสูตรโลชูก้าที่ต่อยอดมาจากน้ำตีผลาฟาร์มแคร์สูตรดั้งเดิมปรับสูตรและพัฒนาน้ำตีผลาสูตรน้ำตาลน้อยขึ้นมาเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคกลุ่มที่ควบคุมการบริโภคน้ำตาลโดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เภสัชกรหญิงชนัฐฐาพลอยเลื่อมแสงคณบดีคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคามนำคณาจารย์บุคลากรผู้ร่วมงานชมและชิมน้ำตีผลาสูตรโลชูก้าณโรงงานฟาร์มแคร์ฟาร์มมาซูติคอลมีการเรียกร้องของกลุ่มลูกค้าอีกกลุ่มหนึ่งที่เขามีปัญหาเรื่องของการได้รับน้ำตาลเกินอย่างเช่นผู้ป่วยเบาหวานหรือผู้ป่วยที่มีปัญหาเรื่องของสุขภาพบางอย่างกลุ่มที่รักสุขภาพที่ไม่อยากจะใช้น้ำตาลเลยนะครับเราก็พยายามตอบสนองต่อกลุ่มลูกค้าทุกกลุ่มนะครับก็เลยพัฒนาตีผลาโลชูก้าขึ้นมานะครับรับการรับรองจากอย.และที่สำคัญได้รับเครื่องหมายหรือว่าสัญลักษณ์ทางเลือกสุขภาพซึ่งเป็นสัญลักษณ์ที่บ่งบอกถึงว่าตัวผลิตภัณฑ์นี้เนี่ยมีคุณสมบัติเหมาะกับผู้ป่วยโรคเรื้อรังต่างๆได้ดีไม่มีน้ำตาลเกินนะครับมีงานวิจัยรับรองก็คือหนึ่งเรื่องของกระตุ้นภูมิคุ้มกันเรื่องของต้านการอักเสบต่างๆเขานำไปใช้ในเรื่องของคนที่ได้รับการฉายรังสีพวกเคมีอะไรต่างๆพวกนี้เนี่ยความร้อนก็จะสูงขึ้นเพราะนั้นตัวนี้เนี่ยก็จะใช้ได้ผลมากมันจะลดความร้อนในร่างกายนะครับแล้วมีงานวิจัยในเรื่องของต้านมะเร็งเนี่ยในหลายชนิดเลยไม่ว่าจะมะเร็งปอดมะเร็งตับหรือว่ามะเร็งลำไส้ตัวนี้มีงานวิจัยเนี่ยในหลายๆการทดลองนะครับยืนยันว่าตีผลาเนี่ยสามารถลดการเกิดมะเร็งลงได้นะครับเพราะฉะนั้นนี่คือสรรพคุณใหญ่ๆของเขาที่เป็นยาแต่ว่าเราถัดทอนออกมาเป็นเครื่องดื่มเนี่ยเราเน้นในเรื่องของฟินิลคอมเพลที่จะกระตุ้นภูมิคุ้มกันเป็นหลักวัตถุดิบเนี่ยเป็นออร์แกนิกเลยนะครับเพราะว่าตีผลาเนี่ยประกอบไปด้วยสมุนไพร3ชนิดก็คือสมอไทยสมอพิเภกแล้วก็มะขามป้อมตัวนี้เป็นสมุนไพรที่ขึ้นได้ดีในภาคอีสานภาคเหนือเนี่ยมีเยอะมากเพราะนั้นตอนนี้เนี่ยเราก็ได้จากกลุ่มวิสาหกิจซึ่งเราได้ทำคอนแทคฟาร์มนะครับกับกลุ่มวิสาหกิจในมหาสารคามเองนะครับก็ได้นอกจากว่าในสารคามซัพพลายให้เราไม่เพียงพอเนี่ยก็อาจจะมีในจังหวัดอื่นๆรอบๆมหาสารคามบ้างแต่ส่วนใหญ่เนี่ยอยู่ในจังหวัดมหาสารคามครับ